สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตำหนักดวง Channel ครับพบกับผมติ๊กเมจิกมาสเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเปิดไพ่เพื่อดูสถานการณ์ทางด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ในช่วงวันที่1กันยายนถึงวันที่15กันยายนพ.ศ.2564ครับขอเริ่มจากวันอาทิตย์เป็นวันแรกนะครับขออนุญาตสับไพ่และเลือกไพ่แทนคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับการงานการเงินความรักสุขภาพขออนุญาตเก็บไพ่นะครับครับเรามาดูกันครับว่าคนวันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรบ้างนะครับสำหรับสถานการณ์ในด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพนะครับใบแรกการงานได้ไพ่สีไม้เท้านะครับสำหรับงานในช่วงนี้มีความราบรื่นไม่เกิดปัญหาหรือมีข้อผิดพลาดในการทำงานนะครับงานมีความสำเร็จมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงส่วนท่านที่สมัครงานหรือได้ทำงานที่มีคู่แข่งมีการวิ่งเต้นติดต่อจะมีความสำเร็จได้งานที่ต้องการนะครับการเงินการเงินได้ไพ่ Emperor นะครับในช่วงนี้การเงินมีความมั่นคงนะครับไม่มีความเดือดร้อนขัดสนเนื่องจากมีความสามารถในการหาเงินแต่ก็มีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินมากเช่นกันนะครับเนื่องจากท่านต้องมีคนดูแลหรือมีคนรู้จักเยอะมีลูกน้องบริวารมากนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบางครั้งทำให้มีการเงินไม่ค่อยราบรื่นนะครับควรมีสติในการใช้จ่ายนะครับจึงจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับความรักความรักได้ไพ่ The Hangman นะครับความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้ยังคงต้องรอไปอีกสักระยะนะครับคนที่มีคู่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีความโรแมนติกนะครับอาจจะมีอาการเบื่อหน่ายซึ่งการอาการควรต้องอดทนหรือยอมรับข้อเสียของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นสามารถเดินต่อไปได้นะครับอาจมีการเว้นระยะห่างเพื่อมองให้เห็นปัญหาหรือมุมมองใหม่ๆในการแก้ไขปัญหานะครับสุขภาพสุขภาพได้ไพ่2เหรียญนะครับสุขภาพในช่วงนี้อาจมีความเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองรายรับรายจ่ายต่างๆทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับควรหาเวลาพักผ่อนเพื่อดูแลรักษาสุขภาพเพื่อคลายความเครียดและความวิตกกังวลนะครับขออนุญาตเก็บไพ่นะครับฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับและสามารถรับชมคลิปต่อไปได้ทางตำหนักดวง Channel ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ